นี้นะครับเราก็จะมาสาธิตการสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form นะครับซึ่ง Google Form ในปกติเนี่ยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นเขาเอามาใช้สำหรับการสำรวจข้อมูลการกรอกแบบสอบถามต่างๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอีกคุณสมบัตินึงของ Google Form ก็คือเราสามารถนำมาใช้ในการออกข้อสอบได้ด้วยนะครับข้อสอบนี้เนี่ยผู้เรียนก็สามารถทำจากที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับและเราสามารถตั้งค่าให้ตัวข้อสอบเนี่ยสามารถตรวจได้ทันทีหลังจากที่ผู้เรียนเนี่ยทำข้อสอบไปแล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังสามารถรองรับได้ทั้งระบบ multiple choice นะครับหรือปรนัยแล้วก็รองรับระบบอรรถนัยด้วยนะครับเราก็กดที่สร้างนะครับจากนั้นก็เลือกที่งานแบบทดสอบนะครับเลือกพิมพ์นะครับคำอธิบายคะแนนนะครับสมมุติว่าให้เต็ม5คะแนนแล้วกันแล้วก็ใส่วันกำหนดส่งลงไปนะครับกำหนดหัวข้อนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะแก้ไขตัวข้อสอบนะครับนี้ก็คือชื่อนะครับในส่วนนี้นะครับเราอาจจะเราสามารถเริ่มคำถามได้เลยนะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะครับเราควรจะเพิ่มส่วนของการ identify ตัวนักเรียนด้วยเช่นอาจจะเพิ่มให้เขาพิมพ์ชื่อสกุลนะครับก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็น short answer นะครับแล้วคำถามเนี่ยก็เป็นคำถามที่จำเป็นแล้วก็เพิ่มอีกช่องเพิ่มอีกข้อนึงนะครับโดยการกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็จะเป็นรหัสศึกษานะครับตรงนี้ก็ระบบเขาก็จะดีเทคนะครับว่าตรงนี้จะต้องเป็น short answer แล้วก็จะต้องตอบเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับตรงนี้เราก็เลือกเป็น require นะครับก็คือคำว่า require เนี่ยหมายถึงว่าคำถามเนี่ยจำเป็นต้องตอบเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ตอบเนี่ยเผลอว่างไว้นะครับจะไม่สามารถกดส่งฟอร์มได้นะครับแต่ตรง answer key ตรงนี้ให้เราติ๊กไปแก้นะครับแล้วก็แก้ตรงนี้เป็น0คะแนนเพราะคำถามเนี่ยเราไม่เก็บคะแนนนะครับรวมถึงชื่อสกุลด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องแก้เป็น0เหมือนกันจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่แถบที่เป็นเส้น2เส้นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเริ่มเซสชั่นใหม่นะครับจากนั้นก็กดบวกนะครับเพื่อที่จะเพิ่มคำถามนะครับประเภทของคำถามเนี่ยอาจจะเป็น multiple choice ก็ได้นะครับก็คือตรงนี้ถ้าเป็นเครื่องหมายวงกลมเนี่ยแสดงว่าจะเลือกตอบข้อถูกได้แค่ข้อเดียวหรือจะเป็นแบบ check box ก็ได้ถ้า check box เนี่ยก็คือสามารถตอบได้หลายข้อนะครับแล้วก็ต้องตอบถูกเป๊ะๆทุกอันด้วยถึงจะได้คะแนนในข้อนั้นไปนะครับหรืออาจจะเป็นรูปแบบอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่น drop down นะครับแต่ว่าแบบที่นิยมนะครับก็จะเป็น multiple choice check box นะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวก short answer นะครับก็คือคำตอบแบบสั้นๆแต่ที่นิยมมากที่สุดก็คือเป็นแบบ multiple choice นี่แหละก็ลองพิมพ์คำถามไปนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกนะครับคำตอบอ
มีข้อหลอกก็ได้นะครับเช่นถูกทุกข้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับเวลาที่เราจะทำการเฉลยเราก็คลิกที่ Answer Key ตรงนี้นะครับเราก็เลือกข้อที่ถูกนะครับหลังจากนั้นก็ที่ Edit Question แล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับข้อสอบแบบนี้เราจะให้เขาตอบได้มากกว่า1ข้อดังนั้นนะครับเราต้องเปลี่ยนจาก multiple choice เป็น checkbox นะครับแล้วตรง answer key เนี่ยก็จะต้องติ๊กข้อที่เป็นข้อถูกครับเราอาจจะมีข้อหลอกด้วยก็ได้นะครับเป็นการใส่ช้างอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแสดงว่าเขาจะต้องตอบทิกพวกข้อนี้นะครับแต่ตรงนี้ต้องเว้นว่างไว้เขาถึงจะได้1คะแนนไปจากเรานะครับเมื่อพิมพ์คำถามเสร็จแล้วแล้วก็ทำเฉลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาคลิกที่ปุ่ม setting ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกออปชันที่เราต้องการนะครับถ้าหากเราต้องการให้นักเรียนทำข้อสอบได้แค่รอบเดียวเราก็จะติ๊กตรง limit to one response นะครับจากนั้นนะครับตรง presentation เนี่ยเราสามารถกำหนดให้เขาแสดงมีการสลับลำดับของคำถามได้นะครับก็คือตรงส่วนของคำถามในแต่ละ section เนี่ยก็จะถูกสลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะป้องกันการชะโงกชำเลืองหรือแคปหน้าจอส่งให้กันได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตรง confirmation message เนี่ยก็คือเป็นข้อความที่จะเด้งขึ้นมาตอนที่นักเรียนส่งแบบทดสอบแล้วนะครับเราก็สามารถพิมพ์คำอวยพรเล็กๆน้อยๆลงไปได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงเมนู quiz นะครับตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าว่าเราจะให้โชว์คะแนนทันทีเลยไหมนะครับหรือว่าจะแสดงทีหลังจากที่เรามาตรวจด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากเป็นแบบ multiple choice เพียวๆเนี่ยเราสามารถเลือกตัวแรกได้เลยนะครับก็คือให้ส่งคะแนนทันทีนะครับแต่ถ้าหากบางคนนะครับมีคำถามประเภทต้องเขียนตอบต้องพิมพ์ตอบอะไรเงี้ยก็ให้เลือกตรงนี้นะครับก็คือต้องมาตรวจอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะครับเป็นตัวบอกว่าผู้ตอบคำถามเนี่ยจะเห็นอะไรได้บ้างมองเห็นเฉลยของข้อผิดไหมมองเห็นเฉลยของข้อถูกไหมแล้วก็มองเห็นคะแนนไหมนะครับซึ่งก็แนะนำให้ติ๊กทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือให้เขาเห็นหมดเลยแล้วก็เลือกเซฟนะครับนอกจากนั้นนะครับในการทำเฉลยเนี่ยเรายังสามารถชี้แจงได้ด้วยนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยตรง answer key นะครับเราคลิกเข้ามานะครับแล้วเราก็ทำเฉลยแล้วว่าผู้ให้บริการ Google Classroom ก็คือ Google นะครับทีนี้เราสามารถให้ฟีดแบ็กได้นะครับก็จะมีฟีดแบ็กสำหรับ incorrect answer ก็คือฟีดแบ็กสำหรับคนตอบผิดนะครับเราก็บอกเขาไปว่า Google แล้วก็สำหรับคนที่ตอบถูกนะครับเราก็อาจจะพิมพ์ไปว่ายินดีด้วยคุณตอบถูกแล้ว
ครับเพราะ Google Classroom เป็นบริการของ Google นะครับจากนั้นก็กดเซฟนะครับหรือนอกจากนั้นเราสามารถแนบพวกลิงก์นะครับไปยังบทความหรือแนบ YouTube คลิปให้เขาเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับจากนั้นก็กดเซฟนะครับพอเสร็จหน้านี้แล้วนะครับเราก็แค่ปิดนะครับกดปิดไปเลยสำหรับแผ่นนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จากนั้นมานะครับเราก็มากดมอบหมายตรงนี้นะครับแล้วงานเนี่ยก็จะถูกส่งให้กับผู้เรียนทุกๆคนนะครับเวลาเขาเข้ามาทำก็กดเข้าไปก็จะเห็นเป็นข้อสอบหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะต้องใส่อีเมลนะครับใส่รหัสนักศึกษาใส่ชื่อสกุลจากนั้นก็จะต้องกด next นะครับแล้วเขาก็ทำข้อสอบแล้วพอเขากด submit นะครับก็จะเป็นคำอวยพรของเรานะครับแล้วก็เขาสามารถกด view score ได้ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นเฉลยอ้าวข้อนี้ผิดนะครับไม่สามารถใส่ช้างเป็นตัวลงไปได้โอ้นึกว่าจะได้เต็มซะแล้วนะครับสรุปก็คือได้4เต็ม5คะแนนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ